สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนนะคะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะก็เริ่มตั้งแต่นิวมูนในราศีเมษนะคะก็จะทำวิดีโอวันนี้วันที่30มีนาคมนะคะก็สำหรับชาวเมถุนเนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ประมาณ22พฤษภาจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะโอเคตรงนี้นิวมูนในราศีเมษวันที่1เมษายนนะคะเขาจะเกิดในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมลองเทอมโกนะคะของคุณจะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจะเห็นได้ว่านิวมูนรอบนี้เนี่ยมันทำมุมกุมกับดาวพุธก็คือดาวแห่งการสื่อสารคอมมูนิเคชันฟังพูดอ่านเขียนขายสอนล่ามแปลติดต่อสื่อสารแล้วคุณเองอ่ะจะเห็นได้ว่ามีไครอนก็คือกลุ่มอยู่ด้วยส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้ค่ะนับจากนี้ไปอีกสัก3เดือน6เดือนถัดจากนี้ที่มันจะเริ่มก็คือการที่คุณได้เจอพบปะกับฝูงคนกลุ่มคนใหม่ๆการทำงานในแวดวงสังคมใหม่ๆได้สื่อสารได้พูดคุยคนที่เจอก็อาจจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะนักคิดนักพูดเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นคุณครูเป็นศาสตราจารย์เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออคนคนนี้คุยด้วยแล้วต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วจริงๆด้วยความที่กุมกับไครอนมันทำให้คุณเหมือนกับจะต้องเกิดการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางทีการสื่อสารในรอบนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเยอะเป็นพิเศษหรือว่ารู้สึกว่าเออฉันต้องแก้ไขเยียวยารักษาแผลใจหรือได้เจอคนกลุ่มใหม่ๆที่เราต้องไปช่วยเหลือเขาอะค่ะมากเป็นพิเศษก็ว่าได้พฤหัสกับเนปจูนกุมกันในเดือนที่10ก็ต้องบอกว่าคุณเองเนาะเมถุนทั้งหลายมีความหวังความฝันอะไรที่มันบันเจิดเพลิดเพลิ้วความเป็นไปได้ในทุกๆอย่างทำมุมเสร็จทายกับพูโตนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงในรูปการเงินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานทำเงินหางานหาเงินหรือแม้แต่พวกการเงินแบบ passive income other people money พวกนี้ก็ว่าได้เช่นกันถ้าถามว่าตอนนี้เนาะเสาร์อังคารศุกร์นะคะอยู่ในเรือนที่9เรื่องการต่างประเทศเรื่องการทำโฆษณาเรื่องการโอเคไปต่อเนาะเรื่องการออนไลน์หรือว่าการต่างประเทศบางทีอาจจะมีความขัดข้องหรือว่าต้องใช้การแก้ปัญหาเป็นพิเศษเช่นจะต้องเดินทางต่างประเทศจะต้องไปเรียนต่อบางครั้งคุณต้องสัมผัสได้ถึงการต้องแก้ปัญหาถ้าจะเห็นนะมันมีการทำมุมฉากกับยูเรเนสซึ่งอยู่ในราศี12ของคุณสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันอาจจะมาจากในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการเดินทางไกลศัตรูลับนะคะหรือแม้แต่การทำโฆษณาบางสิ่งบางอย่างบางทีการที่คุณสื่อสารออกไปความเชื่อมันอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงด้วยความที่ดาวสเตเลียมในเรือนที่11ในราศีเมษดาวเจ้าเรือนคืออังคารไปลอยอยู่ในเรือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แล้วคือจะกระจุกเนี้ยอังคารเนี่ยก็เสาฉากกับไอ้กลุ่มกันแล้วฉากยูเรเนสเนาะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันต้องปรับตัวในเรื่องความเชื่อเยอะนิดนึงก็ว่าได้เนาะลองดูว่าเกิดอะไรแบบนี้บ้างไหมนะคะแล้วก็ถัดมา5เมษายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณก็คือเงินคุณความรักคุณก็จะมาจากคอนเนคชั่นเพื่อนฝูง
คนที่ทำงานกันเป็นทีมเหมือนทีมจะช่วยกันหางานหาเงินให้กับคุณมีโอกาสความสำเร็จอยู่ๆก็ได้เงินเข้ามาจากคอนเนคชั่นที่ขยายตัวออกไปมีโอกาสได้เจอได้ทำอะไรที่มันสุขสันต์ร่าเริงการได้คุยกับเพื่อนเก่าการได้ทำสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับความชอบถ้าเรื่องความรักก็บางคนอาจได้เจอความรักที่มาผ่านเพื่อนๆหรือว่าการทำงานแบบนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถัดมาวันที่ตึ๊ด10เมษายนดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภทอรัสก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่ตัวคุณเองบางคนอาจจะแบบเหนื่อยเพลียล้าหรือว่ารู้สึกระวังเรื่องจิตตกซึมเศร้า depress หรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสันโดษช่วงนี้ฉันอารมณ์ติสก็มาแบบ introvert จ๋าก็มาหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากจะเจอฝูงคนมากนักทำงานจากเบื้องหลังการทำ research ทำวิจัยทำอะไรอย่างอยู่เบื้องหลังแบบเนี้ยนะคะลบผิดใช่ไหมขอโทษด้วยนะช่วงนี้เจงอัดวิดีโอกับซูมนะคะเจงก็อ่ะมีเสียงหมาซาวด์แทร็กประกอบไปนะคะน้องจูของแจงเนาะทีนี้อ่ะไปต่อกัน12เมษายนอันนี้แหละพฤหัสกุมกับเนปจูนก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าการที่คุณกล้าฝันน่ะกล้าฝันใหญ่กล้าทำอะไรที่มันแปลกมันแหวกแนวมันแบบว่าคิดอะไรก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะจะมองแบบนี้เนาะช่วงวันที่พฤหัสมากุมกับเนปจูนพอดีเนี่ยค่ะแล้วก็เป้าหมายคุณนะคะชีวิตคุณที่เขาบอกว่าเราจะเหมือนกับคนสนิท5คนนะเวลานี้เนื่องจากกลุ่มสังคมคุณเปลี่ยนออกไปคุณก็มีโอกาสที่จะมีเป้าหมายชีวิตคุณที่มันเปลี่ยนออกไปกล้าคิดกล้าตัดสินใจรู้สึกถึงความน่าจะเป็นไปได้เป้าหมายชีวิตคุณเหมือนกับสมมติคุณอยากเป็นมิลเลนแนร์ฉันจะต้องเป็นให้ได้ฉันอยากจะเป็นมีครอบครัวที่ดีมีความรักดีๆคือจริงๆเรือนที่11ของคุณนอกจากเรื่องเพื่อนแล้วอ่ะภาษาอังกฤษมันคือ long term goal ใช่ไหมคือเป้าหมายชีวิตระยะไกลหลังจากนี้หลายคนก็จะวางแผนเนี่ยค่ะไว้แล้วมันจะเหมือนเป็นจังหวะการเปลี่ยนฉากชีวิตอ่ะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันทีนี้14เมษายนก็อังคารเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันหนึ่งคุณอาจจะแอคทีฟมากๆในเรื่องของเพื่อนแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าเสามันก็ยังทำมุมกลมกับอังคารอาจจะมีภาวะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการพูดตรงไปตรงมามันทำให้เราแบบเชื่อเฉินน้ำใจต้องแบบหายใจลึกๆหายใจเข้าออกหายใจแบบหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วแบบต้องหายใจลึกๆเลยก็ว่าได้เหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็วันที่16เมษายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีตุลซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 5ของคุณฟูลมูนเนี่ยมันเป็นการจบการเริ่มต้นใหม่ถ้าใครอยากตั้งครรภ์มีบุตรมีโอกาสสูงมากๆใครอยากจะทำกิจกรรมแบบสันทนาการงานอดิเรกความชอบความรื่นเริงมีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นมากๆนะคะถามว่าตัวคุณเองหลายๆครั้งที่ใช้คำว่ายังไงดีอ๋อตะกี้ที่บอกว่าขอโทษนะคะที่อังคารมันเข้าสู่เรือนที่10นะไม่ใช่เรือนที่11นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานที่แอคทีฟมากๆแต่ระวังความเชื่อที่มันยังไม่ค่อยตรงกันนะกับคนร่วมงานนะคะแล้วก็ด้วยความที่อาทิตย์กับจันทร์ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้คำว่าเรือนที่5เป็นความชอบเรื่องบุตรบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะพร้อมไม่อยากจะมีลูกแต่อาจอยู่ก็มีก็ได้หรือจะแปลถึงการที่ชีวิตคุณในครั้งนี้เนื่องจากว่าพลูโตมันมาทำมุมฉากกับฟูลมูนนะคะอาทิตย์กับจันทร์มันเกิดการเปลี่ยนแปลง transformation อย่างชัดเจนบางคนอาจจะถ้าเรื่องลูกนะไม่อยากมีก็จะได้มีนะตรงนี้นะหรือว่ามีเขาเรียกว่าอยากมีแต่ว่าอาจจะมียากคืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องไปทำกิฟต์แล้วก็แล้วแต่ตรงแต่มันต้องใช้เงินมหาศาลก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องความชอบมันเหมือนกับมีปัจจัยเรื่องการเงินเรื่องความเชื่อเนี่ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่มัน
สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของตัวคุณอะในรอบเวลาเนี้ยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกทั้งสภาวะการแสดงออกที่เห็นฟูลมูนรอบนี้มีดาวสเตลเลียมอยู่ในราศีมีนก็คือเดือนที่10ของคุณเรื่องงานจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆอยากทำอยากเป็นมีโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงมหาศาลเข้ามารอให้กับคุณความฝันกำลังใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันแบบไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้แล้วจะเห็นได้ว่ายูเรนัสดาวพุธเนี่ยกุมกันอยู่เนาะมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโอกาสเข้ามาแบบปุบปับกระทันหันการเงินหรือความรักเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาเมื่อกี้จะอาจจะพูดผิดใช่ไหมสุขมันมาจากเรือนที่10นะคะก็คือความรักหรือว่าการเงินของคุณจะมาจากเรื่องการงานที่โด่งดังมีชื่อเสียงช่วงนี้จะค่อนข้างเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีใครเห็นใครก็ชอบพอนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่านิสัยส่วนตัวก็แล้วแต่นะคะทีนี้19เมษายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจะไม่ได้เปิดมาให้ใช่ไหมพออาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภอ่ะก็จะตกในเรือนที่12ของคุณมันจะไปตกในเรื่องของการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะซะมากกว่าเนาะอาทิตย์เข้าสู่พฤษภเหมือนกับคุณจะมีการอยู่กับตัวเองเยอะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหางานหาเงินเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นจริงๆ29เมษายนพลูโตรีโทรเกรดนะคะก็เขาอยู่ในเรื่องการเงินต้องระวังเรื่องของปัญหาต่างๆผู้มีอิทธิพลหรือว่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกจริงๆพลูโตจะคนจะชอบมองเป็นกรรมเก่าหรือว่าจะเป็นลักษณะของผู้มีอิทธิพลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันย้อนกลับมากระตุ้นคุณได้อีกนะสมมติว่าสิ่งที่เคยเจอสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาในชีวิตหรือว่าฉันเจอคนเนี้ยฉันรู้สึกว่าคนนี้เขากดดันเขาบีบคั้นฉันอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่จะกลับมาวงการชีวิตได้ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกัน29เมษายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนจังหวะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณกลับมาเป็นตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งการพูดการเจรจาติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งคุณจะพูดได้เฉียบแหลมเฉียบคมด้วยความที่ถ้าจะเห็นเนาะพฤหัสศุกร์เนี่ยจูนก็คือทำมุมเซกไทกับดาวพุธของคุณแสดงถึงความที่การสื่อสารคุณสามารถเล่าเรื่องเป็นภาพให้คนเห็นจินตนาการคอยตามได้เป็นอย่างดีแล้วก็พูดแล้วสวยพูดแล้วดูดีดูฉลาดดูมีความสามารถมากเหมือนจะบางคนถ้าอยากแต่งนิยายแต่งหนังสือไปทำได้เลยนะเป็นจังหวะที่ดีมากๆครอบครัวส่งเสริมช่วยเหลือกับเป้าหมายชีวิตคุณมากๆในช่วงเวลานั้นนะคะทีนี้30เมษายนเนี้ยค่ะนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์นะคะเกิดขึ้นในราศีพฤษภก็นิวมูนนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นกุมกับโนดนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้การอยู่กับตัวเองมากๆในช่วงเวลานี้การอยู่เบื้องหลังนะคะทำอะไรลับๆอยู่เบื้องหลังไม่ออกสื่อไม่ออกหน้านะคะอาจจะคือถ้าจะให้ระวังด้วยความที่แจ้งดูมาหลายคนเนาะถ้าแบบเวลาดาวเข้าสู่เดือน12บางคนอาจจะไม่สบายระวังนิดนึงจิตตกซึมเศร้า depressนะคะอันนี้คือถ้าแบบแง่ร้ายแต่ถ้าแง่ดีก็คือการที่คุณได้อยู่กับตัวเองมากๆได้วางแผนคิดค้นทำวิจัยทำอะไรบางอย่างอ่านหนังสือเยอะรู้สึกเหมือนกับมาทำสมาธินั่งสมาธิแบบนี้มากขึ้นก็ได้จะเห็นได้ว่านิวมูนอีคลิปของคุณรอบนี้มันกุมกับยูเรนัสก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันมันอาจจะรู้สึกถึงการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ต้องเกิดขึ้นหรือแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะต้องบอกว่ามันดีนะมันดีมันส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณที่ดีมากๆเลยนะคะก็ว่าได้คุณจะคือบางทีอ่ะจะใช้คำว่า crab walk อ่ะปูเดินตะแคงตะแคงมันอาจจะเดินตรงๆไม่ได้เราก็ต้องหาช่องทางไปถ้าคุณไม่หยุดอะค่ะเขาบอกว่าถ้าเราวิ่งไม่ได้เราก็เดินไม่ได้แล้วก็คลานเราแค่ไม่หยุด
อยู่กับที่ก็เท่านั้นเองมันต้องมีทางไปของมันแน่นอนจึงเชื่ออย่างนั้นซึ่งของคุณเองอ่ะมันเหมือนเป็นภาวะการโดนกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะเครียดอาจจะรู้สึกกดดันโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอกับตัวคุณนะคะเชื่อแจงเนาะทีนี้2เมษายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่เรือนราศีเมษเดือนที่11ของคุณก็นี่แหละค่ะความรักการเงินจะมาจากคนกลุ่มมากเพื่อนๆคอนเนคชั่นเข้ามานะคะอาจจะมีเวลาสนทนาการอาจจะชอบช่วงนั้นชอบความบันเทิงรื่นเริงบันเทิงใจเป็นพิเศษก็ว่าได้นะคะ2พฤษภาคมจะบอกว่าวันเกิดแจงพอดีเนี่ยเพิ่งเห็นศุกร์เข้าราศีเมษอาจจะเป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกว่าเหมือนทำอะไรอ่ะคนรอบข้างก็จะชื่นชมชื่นชอบหรือว่าช่วงนั้นคนที่เข้าหาอาจจะเป็นเหมือนแบบดาวศุกร์ก็คือแบบสวยๆเข้ามาในกลุ่มแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป้าหมายคุณฉันอยากจะไปทำศัลยกรรมเมื่อเทอมทำตาสามชั้นหรือว่าไปอีกนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้3พฤษภาคมก็พฤหัสเซกไทยพลูโตเป็นช่วงเวลาที่งานคุณนะคะมันนำพามาซึ่งเหมือนกับความรุ่งเรืองจากการเปลี่ยนแปลงเดิมๆคนเก่าๆคนเดิมๆนำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงจริงๆพลูโตอยู่ในเรือนที่8ก็เรื่องเซ็กส์ก็ได้นะแล้วมันอาจจะแบบดูดดื่มมากกับอย่าพูดเลยเปลี่ยนเรื่องทีนี้ไปต่อวันที่10พฤษภาคมพุธถอยหลังอีกแล้วจ้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเดินถอยหลังสักหนึ่งครั้งอะค่ะมันจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆทั้งในเรื่องของตัวตนแล้วก็เรื่องของการงานทีนี้มันถอยหลังก็ระวังนิดนึงเนาะเอกสารสัญญาการพูดการคุยแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าการเดินทางระยะสั้นระยะใกล้ระวังมากๆนิดนึงอาจจะแบบผิดพลาดล้อรถต่างๆก็อาจต้องระวังมากหน่อยนิดนึง10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่11ของคุณจะบอกว่าเป็นจังหวะที่คอนเนคชั่นคุณแบบดีมากๆเลยนะโอกาสที่คุณได้รู้จักคนใหม่ๆนำพามาซึ่งจริงๆช่วงนั้นด้วยความพฤหัสก็เป็นคุณปู่อ่ะเป็นคนแก่เรียนเป็นคนที่มีอุดมการณ์เป็นคนมองโลกในแง่ดีช่วงนั้นกลุ่มคนรู้จักคุณอาจจะเป็นแนวนี้นักวิชาการมากๆก็ได้หรือว่าโอกาสคอนเนคชั่นคุณจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีกับคุณมากๆมากๆ ก็ได้เช่นกันโอ้ยขอโทษนะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกความเป็นไปได้ของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแบบโอเคกุ้มใจกับน้องหมาขอโทษด้วยนะคะมาต่อกันนะพฤหัสเขาจะทำมุม try กับดาวจันทร์ความรู้สึกจิตใจที่มันมีความเมตตากรุณาปราณีหรือว่าความรู้สึกของการที่ความเป็นไปได้ทุกๆอย่างสุขภาพคุณแม่จะดีขึ้นความฉลาดการมีชื่อเสียงโด่งดังคิดถูกคิดได้คิดบวกการเงินที่เข้ามามหาศาลนะเขามันจะดีๆมันจะเป็นสิ่งจังหวะที่ดีมากฟูมูลลูน่าอีคลิปของคุณอาทิตย์กับจันเนี่ยคือเล็งกันคือจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้พูดค้างคือพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษแล้วมันก็ใกล้กับวันที่16พฤษภาคมคือฟูลมูนลูน่าอีคลิปนะคะ total lunar eclipse ด้วยเขาจะเกิดขึ้นในราศีพิจิก25องศาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าของตัวคุณเองนะคะมันจะไปตกในเรื่องของการทำงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะบางครั้งสิ่งที่คุณทำมันเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังซะเยอะแยะเนาะแล้วก็จังหวะนี้ก็คือจริงๆมีการเริ่มต้นอาจจะออกมาเปิดตัวก็ได้แล้วก็จะบอกว่าด้วยความที่มันมี
T square เนาะมีมุมยากแล้วก็มีมุมง่ายเกิดขึ้นการเริ่มต้นการจบครั้งใหม่ของคุณในรอบนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยมันจะยากไหมมันก็มีความยากเกิดขึ้นเหมือนกันจากความเชื่อต่างๆที่คุณต้องไปปรับไปจูนไปทำความเข้าใจกับคนต่างๆหรือแม้แต่การเดินทางเนาะที่จะต้องแบบไปคุยตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยนะคะเช่นถ้าเป็นความรักความรักทางไกลฉันต้องช่วยเหลือฉันต้องคุยยังไงให้เข้าใจกันเรื่องงานที่ทำบางทีต้องเซตเขาเรียกว่า mindset ก่อนต้องไปทิศทางเดียวกันก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำต้องบอกว่ามันสำเร็จแน่นอนในช่วงเวลาถัดจากนี้แล้วก็การจบอะไรบางอย่างของคุณมันจบในเรื่องของงานประจำแต่ว่าคุณจะเปลี่ยน6เดือนถัดจากนี้คุณจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานคุณไปโดยแบบสิ้นเชิงหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้เหมือนกันในมันจะเริ่มฟูลมูนเนี่ยช่วงวันที่16พฤษภาคมแต่ว่าส่งผลไป 3-6 เดือนถัดจากนี้ก็ลองดูนะคะมีอีกไหมหมดแล้วก็ประมาณนี้สรุปนะคะในรอบพระจันทร์รอบนี้นะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มจากของคุณเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนเนคชันนะคะคอนเนคชันเพื่อนฝูงเป้าหมายชีวิตระยะไกลมีโอกาสที่จะมีคนความรักอะนะความรักแต่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากมันเป็นความรักที่ยังเป็นแบบหนุ่มสาวคุยกันยังไม่ซีเรียสจริงจังอะไรเบอร์นั้นอะนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมันมีความกดดันจากความเชื่อที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับใหม่นะคะมีโอกาสที่ต้องอยู่เบื้องหลังซะเยอะแยะนะคะเรื่องงานจริงๆในรอบมูลนี้ประจันนี้ก็คือสำเร็จสูงมากๆแต่ว่าต้องปรับจูนความเชื่อกันให้ได้ก่อนคอนเนคชั่นสำคัญมากๆเรื่องของการเงินก็จริงๆจะบอกว่ามันโอกาสเข้ามาดีนะมีโอกาสทำ passive income other people money ลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีโอกาสได้นะคะมันจะมาตรงนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็ความรักจริงๆต้องบอกว่ามันมาจากการทำงานมาจากคอนเนคชันแต่ว่าเนื่องจากความรักมันยังเป็นความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะยังไม่ใช่ความรักที่แบบจริงๆจังๆเพราะนั้นคุยไปอีกนิดนึงจริงๆไม่รู้พฤหัสตามทันจะไม่ได้เปิดไปชาร์จข้างหน้าแต่ว่าจะเห็นในพฤหัสมันค่อยๆคล้อยมาเนี่ยจริงมันก็มีโอกาสทำให้คุณได้สุดเจอคนแบบประทับใจชอบจริงๆพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของเรือนที่7เรือนคู่ของคุณตอนนี้มันตกมีเรื่องของคอนเนคชันแล้วก็เข้าใจว่าหลายคนน่าจะเจอความรักที่มาจากเพื่อนบอกให้หรือว่าเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเหมือนไปเข้าออกอีเวนต์แล้วเจออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพอพฤหัสมันย้ายแล้วก็ลองดูว่าได้เจอบ้างหรือเปล่าแต่ว่าด้วยสุขมันก็ยังอยู่ในเรือนที่5ในขอโทษในเรือนที่11เนาะ11อ่ะนะก็คือมีโอกาสได้เจอจากคนกลุ่มนี้แต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาเลยเงี้ยมันน่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะเวลานี้นะคะอาจจะต้องคุยไปอีกนิดนึงศึกษาอีกนิดนึงตอนนี้อาจจะเจอแต่ว่าก็คุยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งฟันธงซะทีเดียวเนาะขอบคุณนะคะขอโทษด้วยกับเสียงน้องหมาเนาะจูปิเตอร์เนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ